าญจนบุรีสุดปลื้มหลวงตาบุญชื่นอริยสงฆ์ทุดงด้วยเท้าเปล่าโปรดชาวการร่วมใจถวายน้ำดื่มริมถนนตลอดเส้นทางด่านมะขามเตี้ยยังเกาะสำโรงเตรียมมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองการผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนสาย3209อำเภอด่านมะขามเตี้ยเข้าเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีริมถนนพบมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาพร้อมด้วยพวงมาลัยน้ำดื่มเตรียมถวายหลวงตาบุญชื่นตลอดเส้นทางที่เดินด้วยเท้าเปล่าโดยมีผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ที่หลวงตาเดินผ่านต่างนำสิ่งของไปเตรียมรอถวายแก่หลวงตาบุญชื่นประกอบด้วยนางสาวพินิจนันท์ปังประเสริฐโชคนายกอบต.กอนโดนายจตุพรชื่นพลหรือกำนันดำตำบลเกาะสำโรงนายจักริดมหากิจวรกุลหรือนายกเกียรตินายกอบต.แก่งเซียนเตรียมร่วมถวายน้ำดื่มและพวงมาลัยสำหรับหลวงตาบุญชื่นอายุ72ปีเดินทุดงเท้าเปล่านับพันกิโลเมตรไม่รับปัจจัยพื้นเพเกิดที่บ้านเสาเล่าตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมท่านชอบศึกษาธรรมะและชอบศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นเป็นพระสายป่าธรรมยุทธหลวงตาชื่นเดินทุรงด้วยเท้าเปล่ามาจากภาคอีสานบำเพ็ญเพียรแสวงบุญเดินทุดงตามรอยหลวงปู่มั่นไม่ขอขึ้นรถหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระอริยสงฆ์แห่งสยามเดินจาริกทุดงเหมือนทุกปีสำคัญที่สุดคือกิจของสงฆ์จะต้องไม่ขาดมีการบิณฑบาตทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์และศึกษาธรรมะตลอดหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระอริยสงฆ์แห่งสยามเดินหน้าเผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนาตลอดการทุดงซึ่งในวันจันทร์วันนี้5ธันวาคม2565หลวงตาบุญชื่นพระอริยสงฆ์ทุดงด้วยเท้าเปล่าจะเดินทางตามเส้นทางหลวงชนบทสาย3209ผ่านตำบลยางเกาะอำเภอด่านมะขามเตี้ยผ่านตำบลเกาะสำโรงตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีและได้แวะฉันภัตตาหารเพลบริเวณบ้านเกาะสำโรงพร้อมพักให้แพทย์ตรวจเช็คร่างกายก่อนจากนั้นก็จะออกเดินผ่านไปเส้นทางอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและมุ่งหน้าผ่านไปยังจังหวัดอุทัยธานีต่อไปข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปรีชาไหลวาลินรายงาน